สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวงานเขียนร่วมสมัยกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอนำเสนอในเรื่อง The Senior ดอกไม้บานในม่านกามาโดยใน EP 23จะนำเสนอในตอนเกิดเรื่องวิวาทโกลาหลขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับหญิงกลางคนนุ่งผ้าสิ้นตีนจกใส่เสื้อฉลุลูกไม้ลายสีขาวดอกพิกุลเดินจับมือกับลูกสาวเข้าไปยังอาคารตึกสองคูหาสี่ชั้นหล่อนกวาดสายตาจากห้องนี้ไปทะลุอีกห้องหนึ่งอย่างมีความสุขกว้างใหญ่ดีนะเจนนิดายิ้มรู้ว่าแม่ชอบแล้วจับมือแม่ให้หันไปมองทางหน้าถนนอยู่ติดถนนอย่างที่เจนว่าเลยใช่ไหมแม่ตอนสายๆอย่างนี้ด้านหน้าก็จะมีแดดนิดหน่อยแต่พอตกบ่ายเงาตึกก็จะบังร่มไปถึงเย็นเลยค่ะแม่พยักหน้าด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้มนับตั้งแต่ลงจากรถถ้าเราค้าขายตอนกลางวันก็เปิดประตูไว้ปิดป้ายด้านหน้าเป็นร้านดอกไม้หรืออะไรก็ได้อีกหน่อยก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาแถวนี้ยังมีหมู่บ้านใหญ่อีกหลายสิบแห่งนะคะแม่บางทีเราอาจจะรับจัดช่อดอกไม้สดด้วยก็ได้ถ้าแม่ไม่เหนื่อยจนเกินไปทั้งสองมองไปก็เห็นจิมเดินถือน้ำมาหลายขวดพอจะผ่านประตูก็ได้ยินเสียงบีบแตรหันไปเป็นรถของแอร์บัสจึงหลีกทางให้ก่อนจะเดินตามรถเข้ามาชอบไหมคะแม่น้องเจนตั้งใจจะให้แม่มาอยู่ที่นี่แล้วแอร์บัสก็อยู่ด้วยนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะแอร์บัสทักทันทีที่ลงจากรถหล่อนชี้ไปทางด้านซ้ายจนเจนนิดาแปลกใจพี่แอร์บัสทำไมเลือกห้องด้านซ้ายล่ะคะเรายังไม่ได้ตกลงกันเลยนี่ว่าใครจะอยู่แถบไหนแอร์บัสทำหน้าเหลือหลาอ้าวแล้วเจนไม่เอาห้องขวาเหรอแอร์บัสคิดเอาเองว่าชอบห้องซ้ายจนลืมคิดไปเลยว่าน้องเจนชอบห้องแถบไหนแต่ไม่เป็นไรนะถ้าน้องเจนชอบห้องซ้ายแอร์บัสเอาห้องขวาก็ได้เจนนิดาหัวเราะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่แอร์บัสคือเจนแปลกใจว่าทำไมพี่แอร์บัสเลือกห้องซ้ายเพราะเจนก็ชอบห้องขวาอยู่แล้วเหมือนกันใจตรงกันเลยนะคะแอร์บัสถึงเข้าใจอย่างนั้นเหรอก็ไม่รู้สิแอร์บัสชอบมุมซ้ายรู้สึกชอบแค่นั้นเองหรือเจ้าที่เจ้าทางจะดลใจให้ชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้จะว่าไปแล้วแอร์บัสว่าเจ้าที่ท่านคงอยากให้เรามาอยู่นะใช่ๆพี่แอร์บัสวันก่อนที่ขอเจ้าที่ไว้เรื่องราคาตึกเนี่ยตกลงขอว่ายังไงคะเจนลืมถามไปเลยแอร์บัสยิ้มภูมิใจราวกับสื่อสารกับเจ้าที่ได้จริงก็ขอท่านว่าถ้าท่านเจ้าที่เจ้าทางดลใจให้เจ๊เปรมยอมคิดราคาไม่ถึง10ล้านก็จะตัดสินใจเอาแต่ถ้าไม่อยากให้เราอยู่ก็ขอให้เจ๊ยืนราคาแข็งไว้อย่างนั้นทำไปทำมาเจ๊แกก็ใจดีลดให้เราก็อย่างที่ขอเจ้าที่ไว้จริงๆนั่นแหละเจนิดาแม่และจิมยิ้มให้กับเรื่องที่หล่อนเล่าก็น่าแปลกนะพี่เปรมแกก็ใจดีจริงๆนะคิดให้เราแค่นี้เจนไปเซิร์ชดูในเน็ตราคาย่านนี้แพงกว่าที่แกขายให้เราจริงๆยังไงเราก็ต้องพยายามซื้อให้ได้นะคะพี่แอร์บัสเราเห็นแววตาและความหวังอย่างลิงโลดของเจนิดาจ้าช่วยกันทำงานเหนื่อยกันหน่อยแล้วกันช่วงนี้ทนอีกนิดอีกไม่นานก็คงจะสบายอย่างน้อยเราก็มีบ้านมีทำเลค้าขายเป็นของตัวเองคิดอะไรไม่ออกก็ขายอาหารตามสั่งไปเลยหมดเรื่องพูดเสร็จก็ขำกับความคิดของตัวเองทุกคนก็มีรอยยิ้มตามไปด้วยแม่สอนให้แอร์บัสจัดดอกไม้ด้วยได้ไหมคะแม่แอร์บัสอยากจัดให้เป็นเคยเห็นเขาสอนกันแพงเหมือนกันนะแม่ไปเรียนมาจากไหนคะแม่ยิ้มเมื่อเห็นแอร์บัสพูดไม่หยุดตั้งแต่มาก็ดูตาม YouTube แหละค่ะสมัยก่อนเราก็ดูไปหัดไปคนที่จะบอกว่าเรามีฝีมือใช้ได้หรือยังก็คือลูกค้าถ้าลูกค้าชอบก็แสดงว่าเราเริ่มจัดเป็นแล้วหล่อนบอกอย่างภูมิใจในฝีมือแอร์บัสถือโอกาสเดินไปรอบๆ อีกครั้ง
พลางยกมือจินตนาการภาพการตกแต่งที่คิดไว้แม่อยากนอนชั้นไหนคะที่นี่มีลิฟต์นะคะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดให้ปวดขาเจนนิดาสอบถามและเชิญชวนแม่อยู่ชั้นล่างดีกว่าเห็นมีห้องอยู่ไหนลองไปดูสิพูดแล้วก็เดินไปที่ห้องเล็กหน้าด้านหลังที่เป็นห้องครัวและประตูทางขึ้นลิฟต์ทั้งจิมและเจนนิดากวาดสายตาไปทั่วเป็นห้องขนาด 3x3 เมตรเป็นห้องโล่งไม่มีการตกแต่งใดๆจากสภาพที่เห็นน่าจะเป็นห้องพักของคนงานที่เจ้าของให้เฝ้าชั้นล่างไปในตัวแม่จะอยู่ได้หรือคะเจนว่าอย่าอยู่เลยมันเล็กเกินไปเดี๋ยวเราลองไปดูชั้น2ก่อนดีกว่าแต่ข้างล่างเจนไม่อยากให้แม่อยู่เจนอยากให้แม่นอนสบายจะได้ไม่อึดอัดนะคะหล่อนยิ้มให้กับลูกสาวที่แสดงความห่วงใยอย่างเหลือล้นก็ได้จ้ะงั้นลองไปดูชั้น2ก่อนลิฟต์ขึ้นไปยันชั้น2ที่มีการจัดแบ่งไว้เป็นห้อง4ห้องกว้าง4เมตรลึก3เมตรเป็นห้องพักเดิมของผู้เช่ามีเตียงและที่นอนเก่าพร้อมเครื่องนอนยังอยู่ครบมันก็ใหญ่กว่าห้องข้างล่างนะคะแม่จะอยู่ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวเจนจะให้ช่างมาตีทะลุถึงกันห้องจะได้กว้างขึ้นแล้วติดแอร์ก็น่าจะอยู่สบายนะคะแม่เอาที่นี่ก็ได้ค่ะแต่ข้างล่างไม่เอานะคะเอาไว้เก็บของดีกว่าหรือไม่ก็รื้อออกเลยจะได้กว้างขึ้นด้วยแม่ได้แต่สายหน้าเพราะทุกอย่างล้วนเป็นความคิดของลูกสาวทั้งนั้นสรุปว่าแม่มาดูเฉยๆส่วนเจนจัดการทั้งหมดให้แม่เลยใช่ไหมแม่แกล้งสรรพยอกลูกสาวโถแม่คะก็มันเล็กดูแล้วเป็นห้องคนรับใช้เจนไม่ชอบเจนไม่อยากให้แม่อยู่แบบนั้นนะคะแม่หัวเราะยกมือลูบไล้เส้นผมลูกสาวรู้แล้วจ้าแม่พูดเล่นห้องนี้อ่ะดีแล้วแหละแม่ชอบจ้ะเจนนิดาแกล้งยกนิ้วชี้ขึ้นแม่ชอบจริงๆนะจะมาว่าเจนบังคับไม่ได้นะคะหล่อนหัวเราะกับลูกสาวไปพร้อมกับจิมแต่ว่าตอนนี้เรายังรื้อห้องไม่ได้นะคะแม่เพราะว่ายังเช่าเขาอยู่เจ้าของเขาอยากให้ห้องคงตามเดิมไว้ก่อนเผื่อว่าเราไม่ซื้อคนอื่นที่เข้ามาซื้อก็จะได้เปิดกิจการได้เลยหรือถึงเราจะเช่าเราก็เปิดกิจการได้แต่ถ้าเจ้าของเขาขายได้เราก็ต้องย้ายออกไปนะคะแล้วเจนคิดว่าจะซื้อได้เหรอมันแพงมากเลยนะแม่เป็นห่วงว่าเจนจะไม่ไหวเจนนิดาจับมือแม่พาเดินเข้าไปในลิฟต์เพื่อพาไปชมทุกชั้นเรื่องนั้นแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะถ้าดวงจะเป็นของเราก็ต้องซื้อได้ถ้าซื้อไม่ได้ก็เช่าเอาหรือไม่ก็อยู่ตามเดิมในอพาร์ตเมนต์เจนว่าบางทีก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามดวงเหมือนกันนะคะหญิงกลางคนยิ้มให้ลูกสาวที่มีระบบคิดไม่ซับซ้อนมากจะว่าไปก็ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องกะเกณฑ์อะไรให้มากวางแผนไว้ทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนกันไปหลังจากลงมาชั้นล่างเจนนิดาเดินตามหาแอร์บัสจนไปเจอกันที่ห้องด้านหลังสภาพของห้องมีการออกแบบไว้เป็นห้องครัวดูดีอยู่เหมือนเดิมจิมเดินมาสมทบพี่แอร์บัสจะทำอะไรก็บอกนะครับเวลาผมมาจะได้ทำไปพร้อมๆกันเลยแอร์บัสยิ้มแกล้มปริขอบคุณมากค่ะพี่จิมแต่ไม่ต้องเรียกพี่แอร์บัสได้ไหมคะพี่จิมแก่กว่าแอร์บัสตั้งหลายปีจิมหัวเราะหึมหำก็เรียกตามน้องเจนนั่นแหละครับแอร์บัสสายมือไม่ได้ค่ะก็ต้องเรียกแอร์บัสเฉยๆหรือไม่ก็เรียกที่รักเท่านั้นเจนนิดาได้ยินก็หัวเราะแหมเอาใหญ่เลยนะคะเผลอไม่ได้เลยนะคะคู่นี้ได้ครับงั้นผมจะเรียกเจนเหมือนน้องๆก็แล้วกันนะครับแอร์บัสชีหน้าถูกต้องแล้วครับขืนพี่จิมเรียกแอร์บัสพี่ตรงๆคนก็จะหาว่าแอร์บัสแก่เรื่องนี้สำคัญกว่าเรื่องไหนๆนะคะคุณพี่น้ำเสียงแกล้งเย้าเรียกรอยยิ้มจากเจนนิดาและคนฟังไปพร้อมกันทุกคนเดินย้อนกลับมานั่งที่โต๊ะด้านหน้าต่างคนต่างคิดไปในมุมของตัวเองเราขึ้นป้ายตึกนี้ว่าเจนนิดานะเอาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน้องเจนว่าไงคะแอร์บัสถามขึ้นลอยเจนนิดาแปลกใจทำไมล่ะคะพี่แอร์บัสทำไมจะต้องขึ้นชื่อตึกด้วยก็พูดเผื่อไว้ถ้าเราซื้อตึกนี้นะเราอาจจะทำร้านดอกไม้ที่แม่ชอบหรือขายไอศครีมหรือมีผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ที่ใช้ที่นี่เป็นเซ็นเตอร์ใช้ชื่อเจนนิดาเหมาะแล้วเพราะว่าชื่อน้องเจนขายได้มีคนรู้จักเยอะ
แล้วก็ฟังดูเพราะด้วยแม่ว่าไหมคะพี่ชิมว่าไหมเจนนิดายิ้มแล้วทำไมไม่ใช้ชื่อแอร์บัสล่ะคะเจนนิดาตั้งข้อสังเกตด้วยความเกรงใจเพื่อรุ่นพี่ชื่อแอร์บัสเนี่ยนะขายไม่ออกหรอกใช้ชื่อน้องเจนดีแล้วแอร์บัสชอบหรือใครไม่ชอบก็เรื่องของเขาเบื้องหน้าเอาอย่างนี้ส่วนเบื้องหลังเราก็เป็นหุ้นส่วนกันเหมือนเดิมนะคะแอร์บัสพูดจบก็หันมาทางจิมพี่จิมก็คอยเป็นพี่ใหญ่คอยดูแลน้องๆด้วยนะคะแอร์บัสก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่จิมด้วยคิดซะว่าแอร์บัสเป็นน้องอีกคนก็แล้วกันนะคะถึงจะเป็นกระเทยก็เถอะแต่ก็จริงใจนะคะพี่จิมแอร์บัสไม่ได้พูดเล่นเพราะสายตาหล่อนมันฟ้องอย่างนั้นทุกคนที่นั่งสัมผัสรับรู้ได้ได้ครับยินดีครับที่ทุกคนไม่รังเกียจว่าผมต่ำต้อยผมก็ถือว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วถ้ามีอะไรก็บอกได้เลยนะครับจิมพูดออกไปด้วยความรู้สึกจริงใจเช่นกันต่ำต้อยอะไรครับพี่จิมพูดเข้าน้องเจนลองฟังพี่ก็พูดสิหน้าเกลียดหล่อขนาดนี้เป็นดาราได้สบายนี่ถ้าอายุสัก 19-20 นะแอร์บัสจะปั้นให้ดังเลยจิมยิ้มมองไปทางเจนนิดาแล้วแม่งั้นวันนี้เรากลับก่อนนะใกล้จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกลางวันที่พี่เปรมแล้วกันอุดหนุนแกด้วยแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยมาดูที่นี่สั่งที่นอนไว้อีกสัก 2-3 วันก็คงเข้ามาอยู่ได้แล้วล่ะค่ะแอร์บัสปิดฉากการสนทนาที่ห้องอาหารเดอะซินเนียอาหารอีสานถูกนำมาวางจนเต็มโต๊ะคนทั้งหมดนั่งทานกันอย่างอร่อยหลังจากทานเสร็จเช็คบิลเรียบร้อยก่อนที่จะลุกกลับไปยังห้องด้านหน้าอาคารมีชายชะกันเดินเข้ามา5คนหนึ่งในนั้นจ้องมองมาที่แม่ของเจนนิดาแล้วชี้หน้าเจอแล้วนี่ไงเมียเยชัยแม่ตกใจหน้าซีดเผือดส่วนเจนนิดากับจิมมองไปที่ชายทั้ง5กลับหันมามองทางแม่แอร์บัสก็มีอาการเช่นเดียวกันคนชี้หน้าเดินเข้ามาที่โต๊ะมองหน้าแม่แล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงดังเจ๊ผมเป็นลูกน้องเสียเคียงมาตามทวงเงินเฮียชัยแกกู้ไป2ล้านป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยนี่ผมมาตั้งหลายวันแล้วนะเนี่ยไปที่บ้านก็ไม่เห็นมีใครเห็นข้างบ้านบอกว่าขนของไปตั้งแต่เมื่อเช้านี่กะจะย้ายบ้านหนีกันเลยหรือไงชัยเป็นชื่อที่คนในครอบครัวรู้ดีว่าหมายถึงพ่อแต่การไปเป็นหนี้2ล้านมันสร้างความประหลาดใจสะเทือนใจให้กับทุกคนอ๋อพวกนายนี่เองที่ลุมซ้อมพ่อจนต้องเข้าโรงพยาบาลพี่อาบัสโทรแจ้งตำรวจด่วนเลยแม่เข้าไปที่เคาน์เตอร์ก่อนค่ะเจนนิดาลุกขึ้นแล้วชี้หน้าพร้อมกับสั่งการขณะที่จิมจูงแขนแม่ไปหลบหลังเคาน์เตอร์ตามคำสั่งของเจนเอาเฮ้ยเจอหน้าก็แจ้งตำรวจเลยมึงโทรเลยดิกูจะอาจให้เละเลยหนึ่งในนั้นพูดขึ้นเจนนิดาคว้าแจกันปักดอกกุหลาบที่วางอยู่บนโต๊ะคว้างออกไปจนถูกหัวของคนพูดเพียงครู่เดียวเลือดก็ไหลลงมาจากไหล่ผมคนที่เหลือกรูเข้ามาจิมกระโดดเข้าขวางพร้อมชกและถีบจ้าละวันอ้าวคุณจิมรับจิมหันไปเห็นเปรมฤดีโยนไม้เบสบอลลอยมาแต่ไกลเขารับไม้นั้นไว้อย่างกระชับมือมึงเข้ามาเลยแทนที่จะรอให้ฝ่ายนั้นเข้ามาจิมก้าวเดินเข้าไปหวดเรียงตัวจนคนทั้ง5กระเจิงเข้าไม่ติดแต่ก็ยังไม่ยอมถอยจิมรีบวิ่งไปถลักหน้าประตูพวกมึงออกไปไม่ได้มึงลุมซ้อมพ่อกูจะนอนพะงาบอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้กูไม่ปล่อยแน่คนทั้ง5จึงปรีเข้าหาจิมพร้อมกับตะลุมบอลแต่จิมเบี่ยงไม้เบสบอลปะทะกระอกและแขนของแต่ละคนเซธลาอย่างไม่เป็นท่าเตะเก้าอี้ลายล้อมล้มระเนระนาดจังหวะหนึ่งจิมไม่ทันระวังตัวจึงถูกคนตัวใหญ่กว่าล็อกเข้าทางด้านหลังคนด้านหน้าวิ่งเข้ามาจะชกแต่เข้าถีบจนกระเด็นออกไปจะใช้ศอกถองคนล็อกก็ไม่ถนัดจึงก้มตัวลงอย่างเร็วจนคนล็อกถูกเหวี่ยงตีลังกาลงมาจังหวะนั้นจิมคว้าไม้เบสบอลขึ้นมากำลังจะกระหน่ำตีลงไปก็ได้ยินเสียงเฮ้ยหยุดเสียงที่ดังเฉียบขาดสะกดให้ทุกคนต้องหันไปมองชายร่างสันทัดหน้าตาคมผมดกดำ
นุ่งกางเกงยีนเสื้อฮาวายลายดอกโบราเช่ยืนอยู่เบื้องหลังเสียปัง1ใน5เรียกชื่อเจ้าของเสียงมึงรู้จักกูด้วยเหรอวะชายผู้เป็นเจ้าของชื่อเสียปังถามกลับด้วยน้ำเสียงของคนมีอำนาจพวกมึงเป็นใครวะแล้วรู้จักกูได้ยังไงเขาถามอย่างคนเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดผมเป็นลูกน้องเสียเคียงครับมาทวงเงินที่เฮียชัยกู้ไปแต่ยังไม่ทันทำอะไรไอ้พวกนี้ก็บอกว่าเราไปลุมพ่อมันจนเข้าโรงพยาบาลเฮียชัยเป็นใครเขามองไปที่เจนนิดาและแอร์บัสเจนนิดายกมือขึ้นเฮียชัยเป็นพ่อของเจนเองค่ะเฮียแล้วยังไงเสียปังหันไปถามกลุ่มชายชะกันคืออย่างนี้ครับเสียเฮียชัยไปเล่นที่บ่อนเสียตลอดแล้วก็กู้เงินจากเสียเคียงหลายรอบรวมๆกันแล้วก็2ล้านครับหลังจากนั้นก็หายไปพวกผมก็ไปตามหาจนวันนี้คนแถวบ้านเขาบอกเพิ่งย้ายออกไปผมก็เลยมาตามที่นี่ครับพอมาถึงก็เกิดเรื่องอย่างที่เสียเห็นอยู่นี่แหละครับแล้วพวกมึงไปซ้อมเขาหรือเปล่าที่เขานอนพังงาบอยู่ตอนนี้เสียปังถามย้ำว่าไงก็ไม่ถึงกับซ้อมครับแค่ผลักไปมานิดหน่อยเท่านั้นเองพ่อถูกซ้อมแล้วยังติดโควิดด้วยไอ้พวกนี้ก็คงติดโควิดเหมือนกันเจนนิดาโพร่งขึ้นมาจนเสียปังเดินถอยหลังไป 2-9 อ้าวไอ้ฮานี่พวกมึงติดโรคด้วยหรือวะเนี่ยเปล่าครับพวกผมไม่มีใครติดตรวจกันมาแล้วทุกคนครับแต่เฮียชัยไปติดที่ไหนผมไม่รู้ครับเสียปังใช้ความคิดมองไปที่จิมซึ่งยังคงกำไม้แบสบอลนั่นก่อนจะหันมาที่คนกลุ่มเดิมมึงโทรไปตามไอ้เคียงมาบอกว่ากูให้โทรให้มาเดี๋ยวนี้เลยเสียปังสั่งเสียงดังจนลูกน้องเสียเคียงรีบขานรับอย่างลนลานครับสักครู่นะครับแล้วก็เดินกระเพกออกไปหน้าอพาร์ตเมนต์ก่อนจะยกโทรศัพท์แนบหูสักพักจึงเดินเข้ามารอสักครู่นะครับเสียรู้แล้วกำลังมาครับอีกไม่เกิน15นาทีก็ถึงครับเสียปังพยักหน้างั้นพวกมึงไปรอข้างนอกไม่ต้องเข้ามาอยู่ในนี้คนทั้งหมดจึงรีบเดินออกไปด้านนอกทันทีจิมเสียงเสียปังเรียกเขามองตามทันทีวางไม้เบสบอลก่อนแล้วไปนั่งทางโน้นเขาสั่งแล้วก็พูดเหมือนบ่นไอ้พวกนี้ใจร้อนกันทั้งนั้นอยู่ใกล้กันไม่ได้จิมสังเกตว่าทุกคนดูกลัวเสียปังมากเท่าที่เขารับรู้มาจากแอร์บัสก่อนหน้านี้เสียปังเป็นเจ้าของธุรกิจบ่อนการพนันเป็นคนมีความรู้จบมาจากเมืองนอกแต่มาเอาดีทางด้านสีเทาในสายตาของจิมที่ผ่านการพบเห็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ทางแถบตะวันออกปังไม่เพียงเป็นเจ้าของบ่อนธรรมดาแต่ยังมีชั้นระดับมาเฟียเลยทีเดียวถึงอย่างนั้นเมื่อมาที่นี่ก็ทำตัวง่ายๆไม่เจ้ายศเจ้าอย่างแถมซ้ำยังเปย์เด็กๆอย่างเต็มที่เขายังคิดไม่ออกว่าอะไรที่ทำให้เสียปังเรียกเจ้าของบ่อนอีกรายหนึ่งมาเคลียร์เรื่องของพ่อที่นี่แอร์บัสขอน้ำเย็นสักแก้วสิเมื่อคืนหนักไปหน่อยคอแห้งจังเสียปังร้องขอแต่เปรมฤดีรีบเดินไปที่ตู้แช่ก่อนจะนำน้ำเย็นมาส่งให้แอร์บัสเขาสังเกตว่าเปรมฤดีไม่ใช่พนักงานทั่วไปคนนี้เป็นใครแอร์บัสมองตามแล้วก็รีบแนะนำเจ๊เปรมค่ะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่นี่แอร์บัสกับน้องเจนก็เช่าทุกอย่างที่นี่ของเจ๊เปรมนี่แหละค่ะเฮียเสียปังพยักหน้าก่อนที่เปรมฤดีจะขยับเข้ามาใกล้เฮียคะว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาได้เลยนะคะหลังดูรูปการแล้วเปรมฤดีตั้งใจให้เดอะซีเนียร์อยู่ในสายตาของเสียปังอย่างน้อยก็เท่ากับมีเกราะกำบังภัยได้บ้างไอ้หนูเจนเสียปังเรียกเจนนิดาอย่างเอ็นดูเธอมองเขาอยู่ก่อนแล้วผัวหรือนี่บู้เอาเรื่องเหมือนกันดีกว่าเขาพูดแล้วมองไปทางจิมซึ่งรู้สึกชอบนิสัยมาตั้งแต่เข้ามาช่วยตอนเขาล้มและเมื่อคืนก็ได้มีโอกาสคุยกันอีกเล็กน้อยเขารู้ว่าจิมมาจากชลบุรีในเครือข่ายกลุ่มประมงที่มีเจ้าถิ่นชื่อเสี่ยเหมาและยังมีเครือข่ายทั้งเสี่ยซงและซ้อหนิงจับมือกันอย่างหลวมๆอยู่เบื้องหลังเมื่อมาเห็นจิมไล่บวกลูกน้องเสี่ยเคียงแบบ1-5แล้วเขายิ่งรู้สึกชอบมากขึ้นไปอีกจิมเขาเรียกชายหนุ่มเดินเข้าไปใกล้ครับเสี่ยมีปืนใช้หรือเปล่าวะเห็นใช้แต่ไม้เบสบอลจิมสายหน้าผมไม่ได้ใช้ปืนครับไม่อยากใช้กลัวมีเรื่องแล้วอดใจไม่ได้เสียปังพยักหน้า
อยู่ในวงการอยู่ในงานพวกนี้มันก็ต้องมีเคี้ยวเล็บไว้บ้างลำพังมือเปล่าจะไปสู้ใครได้จิ้มยิ้มอย่างสุภาพไม่ได้ขานรับใดๆไม่นานรถกระบะออฟโรด4ประตูก็ขับเข้ามาจอดด้านหน้าอาคารเดอะซินเนียชายวัย40ร่างท้วมขาวผมเกรียนใส่เสื้อลายกางเกงยีนเดินลงมาแล้วรีบเข้ามาภายในห้องโถงลูกน้องที่นั่งรออยู่ด้านหน้าถือโอกาสเดินตามเข้ามาพอเห็นเสี่ยปังก็รีบก้าวเท้าเข้ามายกมือไหว้สวัสดีครับเฮียผมไม่รู้มาก่อนว่าเฮียอยู่ที่นี่เสี่ยปังมองหน้าที่นี่เป็นของน้องกูคราวหน้าคราวหลังพวกมึงไม่ต้องเสอมาวุ่นวายถ้ากูรู้วาวตายหมดเสียงเขานิ่งๆแต่เป็นคำขู่อย่างน่ากลัวก่อนจะพูดออกไปไหนมึงว่ามาสิไอ้เคียงเรื่องหนี้สินอะไรเนี่ยเฮียชัยเขาเป็นหนี้มึงเท่าไหร่นี่มึงเอาลูกน้องไปอัดเขาจนต้องนอนหยอดน้ำข้าวต้มแล้วเนี่ยมันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะเคียงรีบยกมือยกไม้ปฏิเสธจ้าละวันไม่ใช่อย่างนั้นนะเฮียไอ้ชัยนี่เป็นหนี้ผมจริงผมให้ลูกน้องตามไปทวงก็เหมือนกับที่ทุกคนเป็นลูกหนี้นั่นแหละแต่เรื่องซ้อมเนี่ยผมรับรองได้ว่าไม่มีเสียปังสวนขึ้นทันทีมึงอย่ามาพูดกูไม่เชื่อหรอกอย่างพวกมึงมีหรือไม่ซ้อมถ้าเขาตายขึ้นมากูรับรองได้ว่าพวกมึงจะซวยแน่เสียงของเสียปังดังพอที่ทุกคนจะได้ยินเขากวาดสายตาไปที่จิมมึงรู้หรือเปล่าว่าไอ้จิมลูกเฮียชัยเนี่ยจิมได้ยินชื่อของตัวเองก็หันมามองทันทีมันเป็นคนของใครเคียงสายหน้าช้าๆอย่างนึกเกรงแม้เสียปังจะไม่ได้บอกออกมาตรงๆแต่เขาก็คิดว่าจิมคงไม่ธรรมดาแน่เขารู้สึกว่ากำลังชนตอเขาอย่างจังนี่สินเฮียชัยมีอยู่เท่าไหร่กูถามจริงๆแต่มึงอย่าบอกนะว่า2ล้านกูไม่เชื่อหรอกคนอย่างมึงไม่มีทางให้เงินไหลออกไปถึง2ล้านแน่เขาจี้จุดอย่างรู้กำพืชการทำมาหากินของคนพวกนี้โถเฮียเราทำธุรกิจเงินออกไปก็ต้องมีดอกมีผลบ้างนะเฮียเขาเอาเงินมึงมานานแค่ไหนแล้วเสียปังถามอย่างดักทาง2เดือนแล้วครับเฮียถ้าอย่างนั้นก็คงไม่เกิน 200,000 โถมึงนี่คิดต้นคิดดอกยังไงวะอย่างนี้ลูกหนี้ก็เป็นทาสมึงทั้งชีวิตนะสิเคียงใส่หัวที่ทุกอย่างเขาไม่อาจฉีกแนวออกไปได้เลยกูรู้นะไอ้เคียงที่มึงแยกจากกูออกมาทำมาหากินแล้วว่างชื่อกูบ่อยๆเนี่ยที่ผ่านมากูไม่อยากถือสาก็เลยไปปล่อยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่เรื่องนี้เคลียร์ให้จบไปก่อนเลยแล้วก็ครอบครัวของเฮียชัยมึงไม่ต้องเข้ามายุ่งพวกเขาเป็นคนของกูเอาเป็นว่าเงิน 200,000 นี่กูจะใช้ให้บวกดอกให้มึงอีกสัก 50,000 พอใจไหมเคียงพูดไม่ออกรู้ดีว่าถ้าเรื่องถึงเสียปังแม้จะตัดให้เป็นหนี้ศูนย์ก็ต้องยอมไม่ต้องก็ได้ครับเฮียผมยกให้ก็ได้ครับผมขอโทษทุกคนนะครับเคียงปาดสายตาไปยังทุกคนเพื่อขอความเห็นใจไม่ได้กูจะเคลียร์ให้เองเรื่องจะได้จบจิมเขาเรียกจิมแล้วโยนกุญแจรถให้ไปเอาเงินมา 250,000 อยู่ในรถใต้คอนโซลหน้าจิมรับกุญแจมาอย่างงงๆคิดไม่ถึงว่าเสียปังจะเป็นคนเคลียร์ปัญหาจิมเดินทะลุด้านหลังอพาร์ตเมนต์ออกไปยังลานจอดรถพอกดรีโมทก็เห็นสัญญาณไฟออกมาจากรถ SUV คันหนึ่งจึงเดินฝ่าเปลวแดดออกไปเปิดประตูรถและเปิดคอนโซลไม่พบอะไรคำไปคำมาตรงคอนโซลด้านบนจึงเปิดออกเผยให้เห็นชั้นล่างที่มีช่องลิ้นชักเขาตะลึงเมื่อเห็นเงินเรียงเป็นปึกวางซ้อนกันคำนวณว่าปึกละแสนเพราะเคยไปเบิกเงินที่ธนาคารให้ลูกพี่มาก่อนเขาหยิบขึ้นมา3ปึกก็เห็นเงาปืนวางอยู่ด้านล่างอีกเขาลังเลว่าจะนับปึกที่3เพียง 50,000 แต่คิดว่าเสียเวลามากไปจึงนำออกไปทั้ง3ปึกก่อนจะปิดประตูแล้วกดสัญญาณรีโมทล็อกเพื่อความแน่ใจเขาเดินไปเปิดประตูทุกบานอีกครั้งเมื่อเห็นว่าล็อกดีแล้วจึงเดินกลับไปก็เห็นเสี่ยปังยืนดูอยู่แต่ไกลก่อนจะหันหลังกลับเมื่อเห็นว่าเขากำลังเดินไปเอาเงินนี้ไปเสียปังวางเงิน2ปึกกับดึงออกมาครึ่งหนึ่งจากปึกสุดท้ายวางชนให้สูงเท่ากันโดยไม่นับแล้วเดินส่งให้เคียงเคียงก้าวเข้าไปหยิบอย่างเกรงๆจบได้เคียงนักเลงใหญ่เจ้าของบ่อนพยักหน้า
ครับเฮียจบครับแต่อันที่จริงจะให้ผมยกเลิกเลยก็ได้สำหรับเฮียนะครับเสียปังเสียริมฝีปากมึงไม่ต้องมาพูดเอาใจกูเสร็จธุระแล้วพวกมึงกลับไปได้เขาชี้หน้าสำทับแล้วอย่าให้กูรู้นะว่าพวกมึงไม่จบเคียงก้มหน้าให้เขาอย่างนอบน้อมก่อนจะหันมาทางจิมซึ่งเวลานี้เขารับรู้ได้ว่าจิมน่าจะเป็นคนที่เสียปังไว้ใจถึงขนาดให้ไปเอาเงินตามลำพังเฮียครับผมขอโทษอีกครั้งนะครับถ้าลูกน้องผมไปทำอะไรให้ไม่พอใจผมขอนะครับเขาพูดกับจิมอย่างอ่อนน้อมไม่ต่างไปจากเสียปังจิมวางสีหน้าเฉยก้มหัวลงเล็กน้อยเพื่อแสดงการรับรู้ผมกลับก่อนนะครับเฮียเสียปังพยักหน้าแล้วหันไปอีกด้านหยิบน้ำมาดื่มโดยไม่สนใจอีกต่อไป50,000ที่เหลือนี่เหลือเอาไปรักษาพ่อถ้าไม่พอก็บอกมาเสียปังเลื่อนเงินที่เหลืออีกกองให้จิมขณะที่เจนนิดายืนอยู่ใกล้เคียงซึ่งเดินออกไปได้ยินก็หันกลับมาเฮียครับเอาที่ผมก็ได้ครับเฮียไม่ต้องมาชดใช้หรอกครับถ้าความผิดมันเป็นของลูกน้องผมเรื่องนี้ผมยินดีดูแลครับเสียปังมองออกไปแล้วก็โบกมือไม่ต้องหรอกไอ้เคียงมึงกลับไปได้แล้วเขาอยากจะบอกว่ากูเบื่อหน้ามึงเต็มทีแต่ก็หยุดไว้เพื่อไม่ให้เสียเคียงเสียหน้ากับลูกน้องของตัวเองมากเกินไปไม่ต้องหรอกค่ะเสียเท่าที่เสียช่วยเคลียร์ก็เป็นบุญคุณมากพอแล้วล่ะค่ะตอนนี้เจนก็พอมีอยู่พอจะรักษาพ่อได้ค่ะเจนกับพี่จิมไม่รบกวนนะคะเสียปังมองเจนนิดาอย่างชื่นชมส่วนที่เสียจ่ายให้พวกนั้นไปเจนก็ขอรับผิดชอบนะคะเกรงใจจริงๆค่ะรับผิดชอบยังไงวะเฮียก็เห็นพวกลื้อทำมาหากินไม่งอมืองอเท้าไม่ต้องมาใช้หรอกแอร์บัสซึ่งยืนอยู่ใกล้เคาน์เตอร์จึงเดินเข้ามาเอาอย่างนี้นะเฮียเดี๋ยวแอร์บัสจะจัดให้แทนหักเงินกันไปจนครบนะคะเสียปังโบกมือไม่ต้องเรื่องนี้เฮียเป็นคนตัดสินใจเพราะฉะนั้นพวกลื้อไม่ต้องมายุ่งเจนิดาเห็นว่าอย่างน้อยเสียปังก็ทำให้ทุกคนเห็นน้ำใจจึงยังไม่ควรเจรจาเรื่องนี้ค่ะงั้นก็เอาไว้ค่อยคุยกันนะคะเฮียเจนพี่จิมแม่แล้วพวกเราก็ต้องขอบพระคุณเฮียมากเลยนะคะเจนนิดายกมือไหว้จิมเห็นก็ทำตามเฮียทานข้าวกลางวันหรือยังคะถ้ายังเจนจะสั่งที่นี่ให้เลยดีไหมคะเสียปังโบกมือเรียบร้อยแล้วกินกับโบนัสมาจากข้างบนแล้วตั้งใจว่ากำลังจะกลับก็มาเห็นมีเรื่องกันซะก่อนจะกลับแล้วเดี๋ยวบ่ายแก่ๆมีนัดอีกว่าถ้าไม่เหนื่อยนะคืนนี้จะมานอนที่นี่เอาตามนี้นะเฮียกลับก่อนแล้วกันกว่าที่ทุกคนจะพูดอะไรเสียปังก็เดินออกไปด้านหลังอพาร์ตเมนต์แต่เหมือนนึกขึ้นมาได้จึงหันมาแล้วยกมือจิมเขาแปลกใจแต่ก็เดินตามไปเดอะซินเนียดอกไม้ปานในม่านกามา EP 23ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 24ตอนสวรรค์วิมานมีอยู่จริงรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ